เสร็จแล้วผลงานพ่นกำแพงใกล้วัดร่องขุ่นจุดเริ่มต้นของการแอบพ่นอาจารย์เฉลิมชัยอวยพรอย่างซึ้งแต่ตอนจบพีคมากครับจากกรณีที่กลุ่มคนแอบมาพ่นสีกำแพงเป็นงานสตรีทอาร์ตตรงข้ามที่จอดรถวัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายจนทำให้อาจารย์เฉลิมชัยประกาศตามหาตัวบอกว่าสวยงามมากไม่ต้องแอบให้มาแสดงฝีมือได้เลยพร้อมให้เงินไปซื้ออุปกรณ์มาทำต่อให้เสร็จจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ล่าสุดผลงานกราฟฟิตี้เสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยอาจารย์เฉลิมชัยได้มอบเงินให้กับศิลปินทั้ง3แล้วก็ยังฝากเงินไปให้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ไม่อยู่พร้อมกับคำอวยพรแล้วก็คำสอนว่าขอให้มึงเจริญเจริญสุดยอดมึงแน่คนเราทำงานศิลปะมึงต้องอดทนวันหนึ่งโอกาสเนี่ยมันจะมาถึงมึงทำแบบมึงเนี่ยมันมีโอกาสจงทำสถานที่นี้ไม่ใช่ง่ายๆจงสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเมื่อมีชื่อเสียงจงรักษาชื่อเสียงของตัวเองเข้าใจมะทำงานศิลปะไปเดี๋ยวมึงก็ดังรวยเหมือนกูนะฮ่าฮ่าฮ่าดังแล้วก็รวยเหมือนกูนะมึงจะได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้เยอะสำหรับศิลปินกลุ่มนี้ใช้ชื่อว่า Drop 5นับเป็นศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นที่น่าจับตามองอยู่แล้วในวงการกราฟฟิตี้ก่อนที่จะกลายมาเป็นไวรัลจากอาจารย์เฉลิมชัยเพราะว่าแอบไปพ่นกำแพงและตอนนี้กำลังมีงานนิทรรศการที่ Dream Graph Gallery อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานแสดง14ตุลาคมถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้ใครสนใจก็ไปชมกันนะครับ